สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานซึ่งตรงกับวันที่19สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายมูฮัมหมัดอัชลีฟคานีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานกรุงคาบูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวอัฟกานิสถานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2561ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันแรกซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 4,694 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเน้นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเชื่อมโยงการศึกษาเข้ากับการทำงานมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ถ่ายทอดสู่ชุมชนอีกทั้งมีการขยายเครือข่ายการศึกษาไปยังนานาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากลที่สะท้อนกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมหรือ Innovative University ที่จะสร้างนักศึกษาให้เป็นนักนวัตกรทั้งความคิดความรู้สึกความรู้ลึกทางด้านวิชาการตอบโจทย์ทุกวิชาชีพโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้งเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพและครั้งหนึ่งได้ขยายความว่าคนเราไม่ควรตั้งเป้าหมายให้สูงเกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่ต่อเมื่อใดได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้วจึงค่อยตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเป็นลำดับไปข้อนี้ข้าพเจ้าใคร่จะอธิบายเพิ่มเติมในสองประการประการแรกทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่สามารถปรับให้สูงขึ้นได้ตามลำดับขั้นประการที่สองศักยภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่หยุดยั้งเพื่อให้เป็นพื้นฐานและปัจจัยให้แต่ละคนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับจึงขอให้บัณฑิตพิจารณาการตั้งเป้าหมายทั้งในชีวิตและในการงานของตนให้ทราบชัดตามเป็นจริงผู้ใดยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ก็ควรจะได้เริ่มตั้งให้เหมาะสมผู้ใดตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ปรับเสียให้พอดีข้อสำคัญจะต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของตนให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนก็จะมีชีวิตและกิจการงานที่ดีขึ้นเจริญขึ้นอันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องไว้และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริงก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยไม่หยุดยั้งก็ควร
จะได้เริ่มต้นให้เหมาะสมผู้เดียวพาดของตนให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอแต่ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บรรดาชนทั่วกันในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยเวลา 17:27 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของอาคารราชวัลลบซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บันทึกประวัติการศึกษาไทยตั้งแต่เริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันมีการจัดแสดงความรู้นิทรรศการและมัลติมีเดียรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีด้านการศึกษาไว้จำนวนมากภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น5ส่วนอาทิห้องนิทรรศการจัดแสดงหนังสือจินดามณีนับเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายและได้คัดลอกใช้ต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งยังเป็นต้นแบบในการแต่งแบบเรียนไทยในสมัยต่อมาอีกด้วยห้องสมุดเฉพาะรวบรวมหนังสือซึ่งได้รับพระราชทานให้จัดพิมพ์ในโอกาสพระราชพิธีสำคัญต่างๆหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือและเอกสารสำคัญทางด้านการศึกษาจำนวนมากเช่นพระราชบัญญัติการศึกษาบันทึกความรู้และการเล่าเรียนของคนไทยวิทยาการและสรรพวิชาความรู้จากตะวันออกและตะวันตกนับตั้งแต่เข้ามาบรรจบในแผ่นดินสยามห้องพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยจะแสดงประวัติการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยาจนถึงการศึกษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์และห้องแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีการฉายวิดิทัศน์องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและจะแสดงภาพพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการสำหรับอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่นับแต่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า108ปีโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนซึ่งเป็นอาคารไม้2ชั้นภายในอาคารประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยห้องทำงานรัฐมนตรีห้องทำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดเล็กองคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลกนายกำพลวัชรพลและเปิดพิพิธภัณฑ์กำพลวัชรพลวันนี้เวลา 15:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลกนายกำพลวัชรพลและเปิดพิพิธภัณฑ์กำพลวัชรพลณสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2560องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มีมติให้ประกาศยกย่องนายกำพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนตามการเสนอของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่39ของยูเนสโกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งด้านการศึกษาได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน111โรงเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นส่วนด้านสื่อสารมวลชนได้สร้างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์หลายประการทั้งนี้ในปีเดียวกันมีบุคคลและสถาบันสำคัญของประเทศต่างๆทั่วโลกได้รับการประกาศยกย่องยูเนสโกรวม48คนและสถาบันโดยนายกำพลวัชรพลเป็นชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่รับการประกาศยกย่องดังกล่าวองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์
วันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและอำเภอท่าม่วงจังหวัดสระบุรีในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานโครงการสถานการณ์น้ำในปัจจุบันรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการปฏิบัติการฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาช่วงหน้าแล้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของราษฎรโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2532เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยลักษณะเป็นเขื่อนดินมีขนาดความจุ960ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีได้ถึงจำนวน 159,500 ไร่และเป็นแหล่งน้ำเสริมให้แก่พื้นที่ชลประทานเดิมในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างประมาณ 2,115,800 ไร่รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมซึ่งมีปริมาณใช้น้ำโดยเฉลี่ย 260,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอีกทั้งยังสามารถบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเช่นจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาซึ่งมีความหลากหลายของพันธุ์ปลาประมาณ130ชนิดพันธุ์ทำให้เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของประเทศที่สร้างอาชีพและรายได้อันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนั้นได้มีการนำเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเช่นระบบโทรมาตรเว็บไซต์ด้านพยากรณ์อากาศและคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลรวมทั้งมีการจัดทำโปรแกรมคาดการปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำจากเส้นทางพายุเพื่อให้สามารถพร่องน้ำออกจากเขื่อนได้ทันท่วงทีในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านนายสำราญหน่อนาคำบ้านวังงูเห่าตำบลพระยาทศอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำแก่งคอยบ้านหมอของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นอดีตยุวเกษตรกรแรกเริ่มได้มีการเพาะต้นกล้าขายต่อมาได้นำวิชาความรู้ที่มีมาเปิดร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจรและเพิ่มทดลองปลูกพืชพร้อมศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นโดยเข้ารับการอบรมจากหลายหน่วยงานและนำมาทดลองทำที่สวนตัวเองเมื่อมีเงินทุนมากขึ้นจึงซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชผักปลอดสารพิษการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการปลูกเมลอนปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่จากเดิมเริ่มต้นไม่ถึง1ไร่ไปถึง20ไร่โดยปลูกพันธุ์กล้าไม้นานาชนิดส่งขายให้กับผู้สนใจ
และปลูกเมลอนซึ่งได้ผลผลิตที่ดีมีการตอบรับจากผู้ซื้อว่ามีรสชาติดีนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการในการจัดงานต้นกล้าเกษตรแฟร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบๆ อีกด้วยองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานการสัมมนาเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2562และร่างแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2563ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวงวันนี้ณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทวุฒิดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานการสัมมนาเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2562และร่างแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2563ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวงโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า150คนในการนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ปวงชนทั้งชาวไทยและชาวโลกดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ยึดถือการทำงานที่เข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมถึงระดมความคิดในการวางแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรวิเคราะห์การทำงานเพื่อให้เดินไปอย่างมีระบบเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคงโดยยึดแนวทางการดำเนินงานแบบครบวงจรทั้งการวิจัยพัฒนาและการตลาดซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานที่นำพาไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพจากการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันได้สร้างประโยชน์เป็นอย่างมากแก่ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งครอบคลุมพื้นที่463กลุ่มบ้านประชากร 191,821 คนผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในงานมีการบรรยายเรื่องเป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวงและเป้าหมายการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2563รวมทั้งการนำเสนอการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน2ใน39แห่งของโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในการดำเนินงานสร้างอาชีพแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและปะกากะยอกว่า774ครัวเรือนมาตั้งแต่ปี2521ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากไร่ฝิ่น 1,267 ไร่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นแปลงผักผลไม้เขตหนาวก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างพอเพียงใช้พื้นที่ในการผลิตน้อยแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและมีมูลค่ามากเป็นไปตามมาตรฐานสากลเน้นความปลอดภัยและมีมาตรฐานในการดูแลการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงแก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวมจำนวน250คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562โดยมีท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานสำหรับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เดิมชื่อโรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิตถือเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งมูลนิธิเศรษฐเสถียรจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2494โดยพัฒนามาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล17วัดสมณัติวรวิหารกรุงเทพมหานครต่อมาในปี2496ได้ย้ายมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ส่วนมูลนิธิได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อปี2507และในปี2545พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของผู้บกพร่องทางการได้ยินอย่างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำกลุ่มเขต3และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นวันที่22สิงหาคม2562เวลา 18:00 นณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพระฤหัสบดีที่22สิงหาคม2562เวลา 18:00 นณพระลานพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน191รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยยุคกลางปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก39นิ้วไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าว